เปิดเผยขุมพลังสุดแข็งแกร่งของตัวบั๊กอย่างกาโลชายผู้ที่ไล่ตบฮีโร่เป็นว่าเล่นกราบสวัสดีแฟนๆชาวแอนิเมะบัตเทิลกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็มาอยู่ในรายการเปิดเผยขุมพลังของตัวละครนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครที่ได้ถูกเปิดเผยวันนี้ก็คือกาโร่นักล่าฮีโร่นั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่านะครับยังคงไม่เข้าใจพลังกาโร่อย่างท่องแท้หรือว่ามากพอนั่นเองนะและเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจและเข้าถึงพลังของกาโร่นะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาเปิดเผยขุมพลังของเขาทั้งหมดเลยนั่นเองนะฮะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Anime Battle บน YouTube กันด้วยนะมาเริ่มกันที่มินิสตอรี่ของกาโร่เล็กน้อยเลยดีกว่านะครับกาโร่นั้นนะครับมีที่มาแต่เดิมทีเนี่ยก็คือเขานะครับเป็นศิษย์เอกนะครับของฮีโร่คลาส F ยังแบงหรือว่า Silver Fang นั่นเองนะครับในสมัยเด็กเนี่ยนะครับตัวของกาโร่นั้นมีความคิดที่แตกต่างจากผู้คนทั่วไปเป็นอย่างมากเลยโดยเฮียแกเนี่ยก็คิดว่าทำไมฮีโร่เนี่ยมันต้องชนะสัตว์ประหลาดหรือว่าพวกตัวร้ายอยู่บ่อยๆนะครับทำไมตัวร้ายเนี่ยไม่ชนะบ้างซึ่งมันก็เป็นสิ่งนึงนะครับที่ทำให้ตัวของกาโร่เนี่ยนะครับตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมมันถึงไม่เท่าเทียมเลยทำไมถึงมีแต่ตัวเอกเนี่ยชนะแต่ตัวร้ายแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยโลกมันจะมีความยุติธรรมได้อย่างไรซึ่งนี่แหละครับผมถึงบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แตกต่างและคิดต่างนะฮะซึ่งก็แน่นอนนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยได้รับการฝึกจากตัวของแบงหรือว่าจากสำนักของแบงเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีความแข็งแกร่งขึ้นและเป็นศิษย์เอกอย่างที่ผมบอกเลยและมีความทะเยอทะยานในการต่อสู้หรือหิวกระหายการต่อสู้เนี่ยมากขึ้นด้วยเช่นกันแน่นอนว่าหลังจากนั้นมานะครับเฮียแกเนี่ยก็ออกจากสำนักของแบงมานั่นเองนะแต่ก่อนจะออกเนี่ยก็เล่นไว้แสบซะเยอะเลยนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นมินิสตอรี่ที่ผมเล่ามาเพียงแค่หยิบย่อยเท่านั้นเองนะครับต่อไปเนี่ยจะเล่าถึงความสามารถต่างๆของกาโร่ยันไปถึงร่างพีคของเขาเลยนะฮะมาเริ่มกันที่ความสามารถด้านกายภาพของกาโร่กันเลยดีกว่านะในตอนที่กาโร่นั้นยังเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดานะครับแน่นอนว่าเขาเนี่ยมีความสามารถด้านกายภาพทางด้านพละกำลังความเร็วความทนทานเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับก็เปรียบเทียบกับฮีโร่เนี่ยแรงค์ S หรือว่าคลาส S ทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับแทบจะทั้งหมดเลยนะอันนี้เนี่ยคือบอกเลยนะครับในช่วงที่เป็นมนุษย์เนี่ยแทบจะทั้งหมดเลยส่วนทางด้านร่างกายในช่วงที่กาโร่เนี่ยได้กลายเป็นมนุษย์ประหลาดหรือสัตว์ประหลาดนะครับจริงๆเนี่ยกาโร่ไม่ได้กินเซลล์นะซึ่งเขาเนี่ยสามารถกลายร่างได้เองนะฮะโดยในช่วงที่เขานะครับเป็นมนุษย์ประหลาดหรือว่าในร่างมนุษย์ประหลาดเนี่ยนะครับผมจะรวมหมดทุกร่างเลยนะครับความสามารถและความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยจะเหนือตัวของฮีโร่คลาส S เนี่ยไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับไม่เว้นแม้แต่ทัตสึมากิเลยนะครับหรือแม้กระทั่งเหล่าผู้บริหารมนุษย์ประหลาดต่างๆนะครับกาโร่เนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าแข็งแกร่งมากกว่าทุกตัวละครแล้วนะแต่มันก็จะยกเว้นอยู่คนหนึ่งนะครับก็คือไซตามะนั่นเองนะครับพี่โลนภาคุ้มของเรานะครับก็ตบร่างนี้กาโร่ไปเละเลยนะฮะแต่ว่ากาโร่เนี่ยนะครับก็มีความแข็งแกร่งในร่างต่อมานะครับซึ่งก็จะเป็นร่างที่พระเจ้าเนี่ยได้มอบพลังให้นะครับโดยร่างนี้นะครับจะยกระดับร่างกายของกาโร่มากๆเลยนะครับทั้งความแข็งแกร่งความเร็วแล้วก็ความทนทานเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าอยู่ระดับดาวเคราะห์หลายดวงเลยนะครับเพราะว่าความแข็งแกร่งเนี่ยของกาโร่นะครับสามารถปะทะหมัดกับตัวของไซตามะเนี่ยนะครับทำให้ดาวหลายร้อยล้านดวงเนี่ยแตกและเสียหายไปหมดเลยนั่นเองนะฮะส่วนความเร็วของกาโร่นะครับก็นับได้ว่าสามารถต่อสู้กับไซตามะเนี่ยรอบดวงจันทร์เนี่ยได้ในพริบตาและความทนทานอีกอย่างนึงเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าโดนพลังงานหมัดมหาศาลที่สามารถทำลายดาวเนี่ยเป็นล้านล้านดวงได้ร่างกายของกาโร่เนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบเลยแม้แต่น้อยนั่นเองต่อมานะครับมาต่อกันที่ความสามารถทางด้านร่างกายของกาโร่กันเลยดีกว่านะครับร่างกายของกาโร่เนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับกาโร่เนี่ยทุกๆครั้งนะครับที่เขาได้รับบาดเจ็บหรือว่าความเสียหายทางด้านร่างกายนะครับร่างกายของเขาเนี่ยก็จะสามารถฟื้นฟูกลับมาได้นะครับจริงๆเนี่ยไม่เพียงแต่ฟื้นฟูนะครับแต่ร่างกายของเขาเนี่ยยังพัฒนาให้ทุกส่วนของกาโร่เนี่ยนะครับแข็งแกร่งและกำยำขึ้นเป็นอีกเท่าหนึ่งนะฮะซึ่งก็คือยิ่งโดนดาเมจเนี่ยนะครับยิ่งแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองคือร่างกายของกาโร่เนี่ยนะครับมันจะเติบโตและพัฒนาไปพร้อมๆกับการต่อสู้ทุกๆครั้งเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นร่างกายที่มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะในส่วนต่อมามาดูทางด้านทักษะการต่อสู้หรือว่าความสามารถในการต่อสู้ของกาโร่กันเลยดีกว่านะครับว่ามีแบบใดมีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับจะเป็นศิลปะการป้องกันตัวหรือการต่อสู้นะครับที่พวกเราเนี่ยได้เห็นกันภายในเนื้อเรื่องนะครับที่กาโร่เนี่ยใช้บ่อยมากที่สุดนะครับซึ่งก็คือกระบวนท่าสายน้ำทลายหินนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นกระบวนท่ามวยอ่อนนะครับที่จะใช้ฝ่ามือบวกกับความแข็งแกร่งของฝ่ามือนะครับเคลื่อนไหวด้วยความเร็วอันน่าเหล
หลือเชื่อในการตวัดเพื่อโจมตีศัตรูทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยังสามารถใช้ปัดป้องหรือป้องกันได้อีกด้วยนะในส่วนถัดมานะครับจะเป็นความสามารถในการก๊อปปี้ต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่วงท่าหรือการโจมตีนะครับหรือแม้กระทั่งศิลปะการต่อสู้กาโลก็สามารถเลียนแบบหรือก๊อปปี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพียงแค่เห็นการเคลื่อนไหวแค่ครั้งเดียวหรือการโชว์แค่ครั้งเดียวนะครับกาโลเนี่ยก็สามารถทำตามได้เลยแต่ต้องเป็นกายภาพเปล่าๆเพียงเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับโดยหมาเฝ้าบ้านแมนเนี่ยเป็นตัวละครฮีโร่คลาส S นะครับที่ตัวของกาโลเนี่ยพ่ายแพ้เลยนะซึ่งหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับมีทักษะการเคลื่อนไหวที่แปลกประหลาดกาโลที่ได้พ่ายแพ้นั้นนะครับก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างดีเขาก็เลยเอามาเคลื่อนไหวนะครับในตอนที่สู้กับแบงค์นะครับหรือตอนที่กำลังจะหลบหนีจากแบงค์นั่นแหละส่วนอีกหนึ่งการเรียนแบบนะครับกาโลเนี่ยก็สามารถเรียนแบบหมัดพายุตัดเหล็กได้นะครับซึ่งจะเป็นของบอมนะพี่ชายของแบงค์นะครับคนละสำนักกันโดยเขาเนี่ยก็สามารถก๊อปปี้และเรียนแบบและใช้งานได้เลยนะครับในอีกส่วนที่เรียนแบบนะครับก็จะเป็นหมัดจริงจังของไซตามานะครับในตอนที่กาโลเนี่ยได้กลายร่างเป็นร่างคอสมิกแล้วนะครับแน่นอนกาโลเนี่ยสามารถก๊อปปี้หมัดของไซตามะได้นะครับแต่ความรุนแรงเนี่ยก็น่าจะก๊อปไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นการเคลื่อนไหวและกระบวนท่าเนี่ยก๊อปได้อยู่และอีกหนึ่งส่วนนะครับที่กาโลเนี่ยได้ทำการก๊อปหรือว่าเห็นการใช้งานมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือการเปิดประตูมิติของบลาสนั่นเองนะครับซึ่งกาโลเนี่ยได้เห็นการใช้งานของบลาสแล้วและคราวนี้เนี่ยกาโลนะครับก็ได้พลังจากก๊อดหรือว่าพระเจ้านะครับแน่นอนเขาเนี่ยก็เห็นการใช้งานของบลาสแล้วว่ามันใช้ประตูมิติยังไงนะครับเขาก็เลยนำมาเรียนแบบและใช้งานต่อสู้กับไซตามะนั่นเองนะครับอีกหนึ่งความสามารถนะครับในช่วงที่กาโลเนี่ยเขาได้กลายเป็นร่างคอสมิกแล้วนะครับแน่นอนเขาจะมีความสามารถของพลังงานจักรวาลหรือว่าคอสมิกเนี่ยไหลเวียนอยู่นะครับซึ่งตัวของกาโลเนี่ยจะรู้แจ้งถึงพลังงานนั้นๆได้นะฮะและอีกหนึ่งความสามารถที่กาโลเนี่ยกำลังจะใช้จริงๆเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้นะครับให้ไซเนี่ยใช้แทนซึ่งก็คือการย้อนเวลานั่นเองนะครับตอนนี้นะครับจะเป็นการย้อนเวลาในช่วงที่กาโลเนี่ยสำนึกผิดแล้วนะครับและเขาเนี่ยได้เห็นถึงความสูญเสียหรือความเสียต่างๆนะครับและกำลังจะใช้ท่าย้อนเวลาจากนั้นนะครับพระเจ้าเนี่ยก็ดึงพลังกลับคืนไปนะครับซึ่งก็เป็นไซตามะที่ใช้พลังนี้แทนนะเพราะงั้นนะครับอ้างอิงกันได้อยู่เพราะว่าตัวของกาโลเนี่ยมันก็เป็นคนสอนตัวของไซตามะนะฮะมาดูกันในส่วนความสามารถสุดท้ายของกาโลกันเลยดีกว่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นความสามารถด้านสัมผัสนะครับไม่ว่าจะเป็นสัมผัสหรือการตอบสนองนะครับกาโลเนี่ยจะมีสัมผัสในการตอบสนองต่อการโจมตีเนี่ยที่ว่องไวมากๆเลยนะครับและกาโลเนี่ยยังสามารถสัมผัสและก็สามารถคาดการณ์การโจมตีของศัตรูได้อีกด้วยนะฮะซึ่งทั้งหมดขุมพลังของกาโลนะครับก็จะมีประมาณนี้ตามที่ผมเล่ามาทั้งหมดเลยนะถ้าหากน้องๆคนใดเนี่ยนะครับยังไม่เข้าใจจุดใดพลังของกาโลเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับซึ่งพี่เนี่ยจะไปตอบคำถามอย่างแน่นอนนะครับและท้ายคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่รับชมคลิปขุมพลังของกาโลเนี่ยจนจบแล้วนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Anime Battle กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ซี Anime Battle ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผม